มาดูเรื่องของค่าฝุ่นวิกฤตเกินค่ามาตรฐานนะครับวันนี้ป่าเข้าไป21จังหวัดแล้วอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานถึง70พื้นที่เลยนะครับหนึ่งในสาเหตุเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของควันท่อไอเสียรถยนต์ด้วยซึ่งทางบกจร.เขาก็เลยตั้งจุดตรวจควันดำพบรถเกินค่ามาตรฐานให้ตรวจสภาพแก้ไขภายใน30วันครับวันนี้ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครได้รายงานคุณภาพอากาศสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือที่เราเรียกกันว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะครับปรากฏว่าตรวจวัดได้ตั้งแต่ระดับ57 57นี่คือต่ำสุดแล้วนะคุณผู้ชมคือถ้า50เนี่ยมันไม่โอเคละนะฮะ57นี่คือต่ำสุดไปจนถึง101เลยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า PM 2.5 มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพกว่า70พื้นที่นี่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะแล้วเดี๋ยวช่วงวันที่1ถึง2กุมภาพันธ์เนี่ยวัน2วันเนี้ยความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงก็จะทำให้เกิดการสะสมฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่แหละขณะเดียวกันหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คือควันท่อไอเสียจากยานยนต์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ดีเซลอย่างที่ทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกขาออกตรงข้ามห้างเดอะมอลล์บางแคตำรวจจราจรเขาไปตั้งจุดตรวจจับควันดำโดยใช้เครื่องตรวจวัดควันดำแบบทึบแสงหากมีควันดำเกินร้อยละ50ถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องถูกเปรียบเทียบปรับ 1,000 บาทและตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยบังคับให้หยุดใช้งานแล้วก็ให้ไปตรวจสภาพแก้ไขภายใน30วันด้วยนะครับซึ่งการตรวจจับควันดำตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงก็เจอรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน5คันไม่ว่าจะเป็นรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกเจ้าหน้าที่ก็เปรียบเทียบปรับไปแล้วก็ให้ไปตรวจสภาพแก้ไขภายใน30วันทางด้านกองบังคับการตำรวจจราจรฝากถึงคนที่พบเห็นนะเวลาเราอยู่บนท้องถนนแล้วเราเห็นรถคันไหนคันดำเนี่ยนะครับคุณถ่ายรูปไว้เลยอะแล้วส่งไปที่บกจร.ฮะพร้อมกับยืนยันว่าการตั้งด่านที่เขาตั้งด่านตรวจควันดำเนี่ยไม่ได้ทำให้การจราจรติดขัดนะขณะที่เว็บไซต์ iqair.com เขาเผยอันดับเมืองที่อากาศแย่ที่สุดในโลกนะเมื่อตอนเช้าเนี่ยของอีกเว็บหนึ่งเนี่ยกรุงเทพเนี่ยอันดับ4แต่ว่าถ้าในช่วงเวลาต่อมาของ iqair.com เนี่ยเชียงใหม่อยู่อันดับ11ค่าเฉลี่ย162 AQI นะคือดัชนีคุณภาพอากาศนะส่วนกรุงเทพอยู่อันดับ12ครับอยู่ที่161เชียงใหม่162กรุงเทพ161นะ AQI อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทุกคนครับ